เรียบร้อยนะคะดีมากที่ช่วยกันดูนะคะจะได้แก้ไขได้ถูกต้องนะคะประชากรจะอาศัยกระจายไปตามภูมิภาคอย่างทั่วถึงเรามาดูจากแผนที่นะคะแผนที่นี้จะเป็นแผนที่เปรียบเทียบอัตราความหนาแน่นของประชากรนะคะถ้าดูจากแผนที่นะคะนักเรียนคิดว่าส่วนไหนบ้างที่มีประชากรหนาแน่นภาคใดของทวีปยุโรปยุโรปตอนกลางดูจากสีที่ปรากฏสีเข้มนะคะแสดงให้เห็นถึงประชากรที่ค่อนข้างหนาแน่นและส่วนไหนของทวีปยุโรปที่มีประชากรค่อนข้างจะเบาบางตอนเหนือนะคะแถบนั้นมีชื่อว่าคาบสมุทรคาบสมุทรอะไรคะที่อยู่ตอนเหนือของทวีปยุโรปนั่นมหาสมุทรค่ะนักเรียนครูถามถึงคาบสมุทรมีชื่อว่าคาบสมุทรถามใหม่บริเวณที่มีประชากรเบาบางนั้นน่าจะหมายถึงประเทศใดบ้างหมายถึงประเทศใดบ้างถูกต้องมีประเทศใดบ้างคะฟินแลนด์นอกจากฟินแลนด์คือถามถึงคาบสมุทรบริเวณนี้นะคะนักเรียนคาบสมุทรบริเวณนี้ที่มีประชากรหนาเบาบางนะคะชื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนตอบมาแล้วก็คือคาบสมุทรสแกนดิเนเวียซึ่งประกอบไปด้วยประเทศสำคัญฟินแลนด์นอกจากฟินแลนด์สวีเดนและประเทศนอร์เวย์นะคะอีกกลุ่มประเทศหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเกาะที่มีประชากรเบาบางมากสีแทบจะเป็นสีพื้นจืดจางบริเวณหมู่เกาะตรงนี้มีชื่อว่าหมู่เกาะอะไรคะครูว่าเวลาที่ครูสอนภูมิประเทศแรกๆครูก็ย้ำเสมอตรงนี้มีลักษณะเป็นหมู่เกาะอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นมีประชากรเบาบางมากชื่อว่าหมู่เกาะไอซ์แลนด์กับไอแลนด์เหมือนกันไหมไม่เหมือนคนละเกาะนะคะคนละพื้นที่นะคะนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ตอนกลางนะคะตอนกลางของทวีปยุโรปเนี่ยมีประชากรค่อนข้างหนาแน่นนะคะหมู่เกาะบิติสบริเวณนี้และบริเวณคาบสมุทรอิตาลีแถบนี้จะมีประชากรค่อนข้างหนาแน่นนะคะถามว่าทำไมแถบคาบสมุทรสแกนดิเนเวียหรือหมู่เกาะไอซ์แลนด์จึงมีประชากรเบาบางเพราะว่าแถบนี้ภูมิอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปีนะคะจึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่จึงทำให้มีประชากรค่อนข้างที่จะเบาบางผ่านไหมคะเรียบร้อยนะคราวนี้เรามาดูในส่วนของการกระจายตัวของประชากรนะคะการกระจายตัวของประชากรนั้นจะอยู่ในเขตเมืองประมาณร้อยละ74ของประชากรทั้งหมดนะคะอาศัยอยู่ในเขตเมืองประมาณร้อยละ74ของประชากรทั้งหมดนะคะแต่ว่าสองฝากฝั่งแม่น้ำที่สำคัญของทวีปยุโรปนั้นก็ยังเป็นนะคะชุมชนที่สำคัญที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเพราะว่าสองฝากฝั่งนั้นจะเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูว่าร้อยละ74ที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นเกิดความหนาแน่นมากน้อยเพียงใดเรามาดูภาพนะคะเดี๋ยวจะเป็นภาพให้นักเรียนดูนะคะสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองความเจริญก้าวหน้านะคะที่ทำให้ประชากรหนาแน่นในเขตเมืองเพราะว่าในเขตเมืองจะเป็นย่านการค้าที่สำคัญนะคะที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปแล้วจะไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆอย่างเช่นในฝรั่งเศสก็จะเป็นช้อปปิ้งเรื่องอะไรคะถ้าเป็นฝรั่งเศสถ้าเราไปกันก็จะเป็นเรื่องของที่มีชื่อเสียงที่ต้องไปซื้อมาก็คือ
น้ำหอมแล้วก็พวกแฟชั่นเสื้อผ้าต่างๆแต่ว่าน้ำหอมเนี่ยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเสียภาษีค่อนข้างเยอะสูงมากนะคะเหมือนกับพวกสุราต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นเขตการค้าที่สำคัญนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคไฟฟ้าประปาอะไรต่างๆก็จะต้องครบถ้วนด้วยนะคะจึงทำให้มีประชากรเข้าไปตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมากนะคะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อมีการรวมกันของชุมชนรวมกันของประชากรมากๆดีหรือไม่ดีดีไหมคะไม่ดีไม่ดีอย่างไรแออัดนอกจากแออัดนอกจากแออัดเป็นไงคะการจราจรติดขัดไปไหนทีแต่ละทีนะคะก็ช้าเสียเวลามากและเมื่อมีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์บนท้องถนนมันก็จะเกิดก๊าซต่างๆที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อนพลังงานที่ใช้ในการเติมน้ำมันกับรถยนต์ก็หมดไปนะคะเกิดความวุ่นวายอย่างไรอีกเมื่อมีคนมากๆชีวิตสะดวกสบายไหมไม่ความเป็นอยู่ก็ลำบากการซื้ออาหารการกินก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราอยู่ในหัวหินใช่ไหมคะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเพราะฉะนั้นพอถึงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายๆวันเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากมายรถในหัวหินเป็นไงคะเยอะเยอะมากนะคะการซื้ออาหารการกินก็จะต้องรอเข้าแถวนะคะต่อนะคะรอนานนะคะอันนั้นก็จะเป็นเพราะว่าความแออัดต่างๆที่เกิดขึ้นและมาพร้อมกับสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยต่างๆที่มากมายอันนั้นก็จะมาพร้อมกันนะคะอ่ะคราวนี้เรามาชมทัศนียภาพอันสวยงามของชุมชนเขตที่มีประชากรหนาแน่นตึกรามที่เห็นนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรที่อยู่อาศัยหรือเปล่าหอพักเหมือนกับในกรุงเทพมหานครหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะแต่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำนะคะที่ทำให้ความหนาแน่นเกิดขึ้นเมืองขนาดใหญ่นะคะที่มีประชากรมากตั้งแต่3ล้านคนขึ้นไปนะคะที่มีประชากรมากก็อย่างเช่นที่มอสโกประเทศรัสเซียนะคะที่ลอนดอนนะคะสหราชอาณาจักรหรือประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนะคะอังกฤษที่เมืองที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะจะมีประชากรหนาแน่นมากๆนะคะค่ะผ่านไหมคะหวังว่าคงจะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นทัศนียภาพในเขตเมืองดูแล้วเป็นไงคะดูแล้วเป็นไงบ้างแออัดการจราจรนะคะติดขัดมีรถลาวิ่งบนท้องถนนมากมายนะคะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าถ้าสมมตินะคะเกิดอุบัติเหตุเกิดไฟไหม้บนรถขึ้นมาจะหลบกันอย่างไรนะคะแต่ว่าโชคดีที่ชาวยุโรปตะวันตกเนี่ยเขาไม่ค่อยเติมแก๊สเหมือนกับรถในประเทศไทยลองสังเกตไหมคะรถในประเทศไทยที่อุบัติเหตุแล้วมีไฟไหม้นะคะเกือบทุกคันจะเป็นรถที่ติดแก๊สนะคะมันประหยัดแต่ว่าความปลอดภัยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยน้อยนะคะอันนี้อีกภาพหนึ่งของการจราจรที่ติดขัดที่วุ่นวายนะคะที่ติดขัดที่วุ่นวายดูแล้วเป็นไงคะบนท้องถนนนะคะมีคนเดินเต็มไปหมดนะคะแออัดยัดเยียดนะคะในภาพนี้ก็จะเห็นทัศนียภาพของเมืองนะคะต่างๆในยุโรปตะวันตก
นะคะตามย่านเมืองต่างๆเนี่ยก็จะมีผู้คนมากมายนะคะดูจากแสงไฟนะคะตามตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดคล้ายๆกับในกรุงเทพมหานครของเรานะคะอันนี้เป็นนะคะสัญลักษณ์ที่สำคัญนะคะที่ครูเคยถามไปแล้วก็คือหอไอเฟลอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะใช้เป็นที่จัดแสดงสินค้าโอท็อปต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะสมัยที่สร้างใหม่ๆที่ครูบอกไปแล้วว่านะคะชาวปารีสเองเนี่ยเขาชอบไหมคะไม่ชอบมันเหมือนกับมีสิ่งก่อสร้างอะไรไม่รู้ดูแล้วลกหูลกตาแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของปารีสนะคะของประเทศเพราะฉะนั้นใครไปแล้วก็จะต้องไปถ่ายภาพมานะคะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นนะคะปารีสเหมือนกันยามค่ำคืนที่ประดับไปด้วยแสงไฟนะคะจะมีตึกรามบ้านช่องต่างๆมากมายนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูประเทศที่มีชื่อเสียงที่สุดนะคะของยุโรปนะคะอยู่บนคาบสมุทรชื่ออะไรนะคะไอร์แลนด์ถามยังไม่ได้10นาทีเลยประเทศนอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียอากาศเป็นไงคะถ้าเราดูจากภาพหนาวเย็นมีหิมะปกคลุมนะคะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสวยงามทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอยากจะไปเล่นหิมะน้ำแข็งนักเรียนต้องไปเลือกไปประเทศนอร์เวย์นะคะนอกจากมีชื่อเสียงเรื่องหิมะที่สวยงามเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามนอร์เวย์ยังมีชื่อเสียงอีกเรื่องหนึ่งที่ครูเคยบอกไปนะคะหิมะน้ำแข็งละลายกลายเป็นถูกกัดเซาะกลายเป็นน้ำที่เรียกว่าตายแล้วยังไม่ทันสอบเลยนี่จะตอบครูได้ไหมเนี่ยเรียกว่าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งทานน้ำที่เกิดการกัดเซาะหรือที่เรียกว่าฟยอร์ดจำได้ไหมคะ